กราบนมัสการหลวงตาครับผมโอสถนะครับก็ขออนุญาตส่งการบ้านแล้วก็แชร์สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าเมื่อสัก 3-4 อาทิตย์ที่แล้วมาก็คืออย่างที่เรียนหลวงตาไปว่ามาด้วยเรื่องปัญหาเรื่องทุกข์ที่เกิดขึ้นเรื่องของคนในบ้านที่ไม่รักกันอะไรต่างๆแล้วเราก็กระโจนเข้าไปแล้วก็หมกมุ่นตอนนั้นเรียนหลวงตาว่าจริงๆว่ามาก็นึกอย่างก็คล้ายๆที่หลวงตาเมื่อกี้พูดนะครับว่าหนีจากบ้านแห่งความวุ่นวายมาหาความสงบสุขตัดสวิตช์ความคิดเราจากที่นู่นมาที่นี่ก็นึกว่ามาที่นี่ไม่รับรู้มันก็น่าจะดีขึ้นแต่ครั้งนั้นที่มาแล้วหลวงตาก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ให้มีสติอยู่กับปัจจุบันขณะนะครับตลอดเวลา 3-4 วันที่รอบที่เราที่มาแล้วก็ฝึกอย่างที่หลวงตาก็กลับไปด้วยจิตใจที่ผ่องใสมากขึ้นแล้วก็จากการฟังสนทนาธรรมจากเพื่อนกัลยาณมิตรหรือแขกที่มาที่นี่นะครับได้สนทนาหลวงตาแล้วก็ได้ฟังแล้วก็ได้เก็บเป็นข้อคิดที่เอากลับไปปฏิบัติต่อที่บ้านก็คือว่าบางครั้งเรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต้องดูแลก็ต้องดูแลก็ต้องรับผิดชอบไปแต่ความห่วงใยความผูกพันต้องแยกแยะให้ได้นะครับซึ่งอันนี้ผมว่าอันนี้เป็นคำสอนเป็นข้อคิดที่สำคัญมากของความผูกพันกับบุคคลที่ใกล้ชิดกับเรานะครับสิ่งนี้ก็คือพอกลับไปก็อย่างที่ทราบก็คือว่าผมก็ไปปฏิบัติรีทรีทกับคนในบ้านใหม่อีกรอบหนึ่งพูดสิ่งที่ควรพูดแล้วก็ตักเตือนเท่าที่จะเตือนได้ส่วนเขาจะทำได้ไม่ได้ก็คงต้องวางไว้แบบนั้นซึ่งหลังจากนำไปปฏิบัติผมก็รู้สึกว่าในช่วงท้ายๆเนี่ยทุกอย่างค่อยๆคลายตัวลงแล้วก็เปลี่ยนไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วก็เกิดขึ้นนะครับที่ในรอบ 3-4 ที่ผ่านมาจากการที่ต้องนอนหลับแล้วที่เรียนหลวงตาเขาได้แล้วว่าภาวะตื่นกลางดึกเหตุการณ์นี้ก็หายไปนะครับแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเขาดูเบาลงทุกคนในบ้านต่างๆดูเบาลงนะครับก็เป็นการนำคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ทำในแต่ละวันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ไอ้ส่วนที่เกิดไปแล้วไม่ว่าจะอะไรแล้วมันก็ต้องก็ปล่อยไปตามนั้นนะครับก็เพียงแต่ว่าเลือกได้มีสติได้คิดได้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะครับนี่ก็ต้องขอบพระคุณหลวงตาที่เมตตากรุณานะครับให้คำสอนแล้วก็เพื่อนกัลยาณมิตรที่มาด้วยนะครับในรอบที่แล้วหรือรอบนี้ที่แลกเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆทำให้ผมได้ซึมซับในข้อนี้ก็ขอความเมตตาครับหลวงตาครับอย่างโยมนี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่น่าแชร์คนอื่นเพราะว่ามาด้วยความทุกข์มากเลยมาด้วยความทุกข์มากทุกข์เพราะยึดครอบครัวยึดว่าแม่พี่น้องเราดีขนาดนี้แล้วทำไมเขายังไม่เชื่อฟังเราเราดีขนาดนี้กับเขาทุกคนแล้วเราทุ่มเทไปทุกอย่างดีกับเขาทุกคนแล้วทำไมเขายังทะเลาะกันทำไมเขายังไม่ดีได้อย่างที่ใจเราต้องการเราคาดหมายว่าเราดีกับเขาขนาดนั้นขนาดนี้เขาจะต้องดีอย่างที่เราต้องการแต่เขายังทะเลาะกันเขายังไม่เชื่อฟังเราสุดท้ายเราก็ทุกข์แสนสาหัสมาด้วยความทุกข์ที่หมดสภาพเลยเนี่ยด้วยความยึดถือจนนอนไม่หลับเลยเครียดมากก็กลับไปก็ได้รับคำสอนไปก็ดีขึ้นแล้วไม่นอนหลับครอบครัวก็ดีขึ้นเห็นไหมเมื่อเราดีทุกคนเนี่ยเดี๋ยวครอบครัวก็ดีแต่เราเนี่ยไปมุ่งให้เขาดีก่อนแต่เราอะยังไปวางอะไรไม่ได้เลยแล้วแต่เรามุ่งให้เขาดีพอเราเริ่มปล่อยวางได้ปล่อยวางเขาได้ใจเราสงบอ้าวครอบครัวกลับดีขึ้นแต่ตอนก่อนนั้นเนี่ยเรามุ่งให้เขาดีให้เขาสงบไม่ให้เขาวุ่นวายแต่เราว่า
เราไม่รู้ว่าเรายึดเขาแล้วเราวุ่นวายเมื่อเราวุ่นวายสักคนนึงอ่ะเขาก็วุ่นวายดังนั้นทุกคนก็เป็นแบบนี้นี่คือประสบการณ์ตรงคือเรามุ่งแต่แก้ไขคนอื่นจัดการเขาในครอบครัวให้เขาว่าไม่วุ่นวายแต่เราไม่ได้แก้ไขที่ตัวเราเองเมื่อเราไม่วุ่นวายเนี่ยครอบครัวเขาก็เริ่มเห็นเรามีความเปลี่ยนแปลงไปจริงๆในทางที่ดีขึ้นเราสงบเราเยือกเย็นไม่ใช่สงบเพราะตะกดเอาไว้เรามีความสงบเราก็มีความเยือกเย็นแล้วก็อำนาจจิตที่มันออกไปจากกระแสของความสงบร่มเย็นเนี่ยมันก็สัมผัสได้ถึงคนอื่นเขารับรู้เองแล้วมันก็ทำให้ในที่ทำงานทำให้ในที่บ้านทำให้ผู้ที่ใกล้ชิดเราเขาก็มีความสงบร่มเย็นไปด้วยเราสงบสักคนเดียวเนี่ยคนอื่นเขาก็สงบในโลกนี้ทำให้คนสงบได้เยอะเนี่ยถ้าเราไม่สงบสักคนหนึ่งเนี่ยโอ้ยเราจะอยากให้คนนั้นเขาสงบคนนี้เขาสงบเขาไม่วุ่นวายโอ้ยอย่าหวังเลยเรายังไม่สงบเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติมันปฏิบัติที่เรานี่แหละเมื่อเราสงบได้โลกนี้ก็จะมีประโยชน์มากครับไม่ใช่ประโยชน์ถ้าคนในโลกนี้นะเทพเทวดาทั้งหลายก็ชอบมากเลยชอบเข้าใกล้เข้าใกล้ชิดเพราะว่าเมื่อเข้าใกล้แล้วมันมีความสงบร่มเย็นแม้แต่ไม่ต้องเทพเทวดามนุษย์ทั้งหลายสัตว์เลี้ยงเนี่ยสัตว์ป่าบางทีสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเมื่อใจเราสงบร่มเย็นเนี่ยมันก็เข้ามาหาเพราะว่ามันรู้ว่าที่ใดเนี่ยปลอดภัยที่ใดมีความสงบอยู่ใกล้แล้วมีความสงบร่มเย็นมีความสุขมันก็อยากจะเข้ามาใกล้ลองเราไม่สงบสิแล้วแต่เราอยากให้พวกสัตว์อย่าว่าแต่คนนะเทวดาเลยสัตว์ทั้งหลายมันก็ไม่อยากเข้าใกล้เราอาละวาดอยู่เรื่อยแม้แต่หมูหมาที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยพวกแมวพวกอะไรมันไม่อยากเข้าใกล้เราเลยไก่เกยอะไรเนี่ยไม่อยากเข้าใกล้เราหรอกมันหนีเราหมดแดดเพราะว่าอะไรเราอารมณ์ร้ายเดี๋ยวของขึ้นเดี๋ยวเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาอารมณ์เหวี่ยงรู้จักไหมอารมณ์เหวี่ยงเฮ้ยมันก็คนทั้งหลายมันก็หนีหมดแน่สุดท้ายเราก็อยู่คนเดียวในโลกเพราะอะไรอะไรก็ไม่ได้อย่างใจแล้วไม่ได้อย่างใจอะไรไม่ได้อย่างใจเวียงซ้ายเวียงขวาเวียงตลอดอ่ะสุดท้ายเราก็อยู่คนเดียวในโลกเราเวียงตลอดสุดท้ายเนี่ยภรรยาก็มาอยู่กับเราสามีก็มาอยู่กับเราสุดท้ายเราอยู่คนเดียวในโลกอยู่ใครไม่ได้เพราะว่าใครก็ไม่ถูกใจเราทั้งหมดใครก็ไม่ถูกใจเราทั้งหมดใครก็ไม่ถูกใจทั้งหมดหมูหมากาไก่ไอพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกหลานไม่ถูกใจแล้วทั้งหมดจนกระทั่งดินฟ้าอากาศก็ไม่ถูกใจแล้วทั้งหมดอะไรก็ไม่ถูกใจทั้งหมดอ่ะสุดท้ายเราก็ต้องอยู่คนเดียวในโลกแต่ถ้าเราพิจารณาดูดีไอ้จิตใจของเราเนี่ยมันก็ไม่ถูกใจเราทั้งหมดด้วยเดี๋ยวจิตใจของเรามันก็ดีมันก็ร้ายมันก็ดีมันก็ร้ายมันก็ไม่ถูกใจเราด้วยแล้วเราจะทำยังไงอีกเนี่ยหนีจากบ้านมาอยู่วัดแต่พอมาอยู่วัดมันก็ไม่ถูกใจนั่นไม่ถูกใจคนนี้ไม่ถูกใจคนในวัดไม่ถูกใจด้วยไม่ถูกใจนี้ฮึดฮัดกลับจากวัดไปอยู่บ้านดีกว่ากลับไปอยู่บ้านฮึดฮัดไม่ถูกใจทั้งหมดออกจากบ้านไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่คนเดียวดีกว่าไปเช่าอพาร์ตเมนต์เฮ้ยรำคาญคนในอพาร์ตเมนต์นี่มากเลยฮึดฮัดออกจากอพาร์ตเมนต์มาอยู่วัดเอ้ามาอยู่วัดอีกก็รำคาญคนในวัดอีกเอ้าอยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมเอ้ารำคาญคนในสำนักปฏิบัติธรรมไม่ถูกใจออกไปหาบ้านเช่าอยู่มันวนไปวนมาอย่างเนี้ยแล้วไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะมันไม่ถูกใจตัวเองบ้างหรือเปล่าล่ะใจของตัวเองอ่ะมันชอบไม่ถูกใจคนนั้นไม่ถูกใจคนนี้แล้วเราไม่ถูกใจใจของเราบ้างเปล่าล่ะเออไอ้จิตใจของเราเนี่ยเราจะต้องไม่ถูกใจมันบ้างเราจะไปตามใจมันสิ้นยึดถือมันบ้างไอ้จิตใจของเราชอบไม่ถูกใจคนนั้นไม่ถูกใจคนเนี้ยเนี่ยพระสารีบุตรน่ะนั่งถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่หลานของท่านเนี่ยหลานพระสารีบุตรคือทีฆานาคะเนี่ยทีฆานาคะเถียงกับพระเจ้าอันนี้ก็ไม่พอใจนี่ก็ไม่พอใจที่พระเจ้าเอาพระสารีบุตรเป็นลูกมาบวชก็ไม่พอใจพูดอะไรก็ไม่พอใจอารวาสไปบวชประชดประชันพระเจ้าก็ถามว่าถ้างั้นเธอก็ไม่พอใจเราด้วยไม่พอใจตถาคตด้วยไม่พอใจเลยก็แน่เออพระสารีบุตรก็นางถวายพัดไปตอนนั้นพระสารีบุตรยังไม่บรรลุอรหันต์พระเจ้าสอนก็ยังไม่บรรลุพระสารีบุตรอัครสาวกเมื่อความมีปัญญามากก็ยังไม่บรรลุแต่ฟังหลานชายตัวเองเถียงเอาแต่ใจตนเองพระสารีบุตรฟังไปเริ่มมองเห็นจิตใจตัวเองว่าไอ้จิตใจนี่เองที่ก่อทุกข์โทษภัยกับตัวเองในภพชาตินี้และในทุกภพทุกชาติที่พาเราไปเวียนว่ายตายเกิดตกนรกตกสูงตกต่ำก็เพราะจิตใจเรานี่เองที่หลงไปตามมัน
อะไรก็ไม่พอใจไม่พอใจติดรักติดชังก็เพราะจิตใจนี่แหละหลงไปตามมันจิตใจเนี่ยไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเลยที่พระพุทธเจ้าตรัสกับทีฆานักข่าวว่าถ้าอย่างงั้นเนี่ยเธอก็ต้องอย่าไปพอใจจิตใจของเธอที่ชอบไปไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้ไม่พอใจไม่พอใจอย่างเนี้ยเธอก็ต้องไปอย่าไปหลงชอบใจจิตใจของเธอที่มันไม่ชอบนั่นไม่ชอบนี่หงุดหงิดนั่นหงุดหงิดนี่เนี่ยไม่ใช่ว่าเอาแต่จิตใจของเราไปไม่ชอบนั่นไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้แต่ไอ้จิตต้องไม่ชอบจิตใจคือไม่ไปถือไอ้จิตที่ไม่ชอบคนนั้นคนนี้ซะด้วยไม่ชอบใจมันซะด้วยแล้วก็ปล่อยวางมันซะด้วยพระสารีบุตรฟังแค่นั้นเนี่ยบรรลุพระอรหันต์ปล่อยวางจิตสิ้นยึดถือจิตสิ้นหลงไปตามจิตไม่ตกเป็นทาสของจิตอีกต่อไปก็นิพพานเลยแต่ที่ข้าหน้าขาดที่เถียงกับพระเจ้าอยู่บรรลุแค่พระโสดาบันยังไม่รู้แจ้งงั้นมันก็ดูจากจิตใจของเรานี่แน่ท่านก็ถือมาถึงได้ระดับหนึ่งแล้วท่านก็เห็นว่าคนในครอบครัวเริ่มดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็ท่านก็ต้องฝึกฝนจิตใจตัวเองอีกขึ้นไปอีกพัฒนาต่อยอดไปอีกหลวงตาเห็นว่าตั้งแต่ท่านมาวันแรกจนถึงวันนี้สังเกตเห็นท่านอ่ะมันมีความคิดหมกมุ่นอยู่ในใจท่านยังมีความคิดหมกมุ่นคุณคิดหมกมุ่นหมกมุ่นคุณคิดหมกมุ่นหมุดมุ่นคุณคิดมันวนอยู่เงี้ยในจิตใจของท่านอ่ะท่านจะต้องไม่หลงไปกับจิตที่คิดหมกมุ่นหมกมุ่นคุณคิดปล่อยให้มันหมกมันคิดไปแต่ใจอ่ะมันไม่ไหลไปกับไอ้ความคิดหมกมุ่นหมกมุ่นคุณคิดนั้นใจอ่ะมันเป็นธรรมชาติที่มันคิดไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้มันไม่ปรากฏอะไรเลยไอ้ความคิดหมกมุ่นคุณคิดหมกมุ่นอะไรเนี่ยมันมาเกิดที่ใจและดับไปที่ใจเกิดที่ใจและดับไปที่ใจใจอ่ะเป็นที่เกิดดับของความคิดและอารมณ์ทั้งหมดแต่ใจอ่ะมันไม่เกิดไม่ดับใจเป็นที่เกิดดับของความคิดและอารมณ์แต่ไอความคิดและอารมณ์ทั้งหมดทุกปัจจัยกระดับมันมาเกิดที่ใจดับที่ใจไม่ได้เกิดท้องฟ้าใต้ดินหรอกแต่ใจมันไม่ได้เกิดดับไปตามความคิดและอารมณ์มันได้แต่รู้ว่ามีอะไรมาเกิดในใจแต่ใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปทำกิริยาพยายามรู้ให้ไม่คิดคือใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจคิดปรุงแต่งได้เป็นธรรมชาติที่มันเป็นวิสังขารอสังขตธาตุอสังขตธรรมเป็นธรรมธาตุเป็นสุญญตาธาตุนิพพานธาตุมันเป็นธรรมธาตุที่ไม่อาจปรุงแต่งไม่อาจยึดถือและไม่อาจปล่อยวางแต่ไอความคิดและอารมณ์ทุกปัจจัยกระดาษเนี่ยมันก็มาเกิดที่ใจและดับที่ใจมันไม่ได้ไปเกิดท้องฟ้าและเกิดใต้ดินหรอกมันเกิดที่ใจดับที่ใจใจอ่ะมันเป็นเพียงแค่ที่เกิดดับของความคิดและอารมณ์แต่ไม่ใช่ไปฝึกให้ใจไม่คิดไปฝึกให้ใจอ่ะรู้แล้วไม่คิดใจมันได้แต่เป็นที่เกิดดับของความคิดและอารมณ์ไม่ใช่ใจอ่ะมันไปทำหน้าที่รู้แล้วก็ไม่คิดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไอ้นี่มันคือความคิดปรุงแต่งไปแสดงกิริยาพยายามไม่เป็นรู้แล้วไม่คิดอันนี้มันเป็นสิ่งเกิดดับในใจแต่หลายคนไปเข้าใจว่าจะฝึกใจให้เป็นใจได้แต่รู้แล้วไม่คิดไอ้อย่างนี้ผิดเนี่ยผิดเข้าใจผิดมหาเลยมันเหมือนอย่างเงี้ยไอ้เราก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบอะไรมันเห็นภาพพจน์ง่ายๆเอาอย่างนี้คล้ายๆใจอ่ะมันเปรียบเหมือนคันหรือมดลูกของผู้หญิงไอ้ความคิดและอารมณ์แต่ละขณะปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนเด็กที่มาเกิดในครรภ์เด็กถูกใจบ้างเด็กไม่ถูกใจเด็กถูกใจเด็กไม่ถูกใจมันก็ล้วนก็มาเกิดในครรภ์เนี่ยพอมาเกิดในครรภ์เนี่ยแล้วเด็กก็คลอดออกไปเกิดแล้วคลอดออกไปแต่ครรภ์หรือมดลูกเนี่ยมันไม่ใช่เด็กไม่ใช่ครรภ์ไอ้ครรภ์หรือมดลูกเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นใจแต่เด็กที่มาเกิดในครรภ์แต่ละขณะคือความคิดหรืออารมณ์ปรุงแต่งเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปในครรภ์แต่ครรภ์หรือมดลูกเนี่ยเปรียบเหมือนใจมันไม่ได้เกิดมันไม่ได้เป็นความคิดปรุงแต่งไม่ใช่เด็กแต่มันเป็นที่เกิดของเด็กในครรภ์คือเด็กในครรภ์เนี่ยความคิดติดต่อปรุงแต่งความคิดและลมเนี่ยมันมาเกิดในครรภ์แล้วคลอดออกไปมาเกิดในใจแล้วคลอดออกไปเกิดในใจแล้วคลอดออกไปแต่ใจมันเปรียบเหมือนครรภ์มันลูกมันไม่ได้เกิดดับด้วยมันไม่ได้ใช่เด็กที่คิดติดต่อปรุงแต่งอย่างนั้นอย่าพยายามไปฝึกให้ใจอ่ะรู้แล้วไม่คิดว่างๆอันนั้นมันไม่ใช่ไอ้ที่พยายามไปรู้แล้วไม่คิดว่างๆอ่ะไอ้เนี่ยมันเป็นเด็กที่มาเกิดในครรภ์มันเป็นความคิดปรุงแต่งมันพยายามได้มันปรุงแต่งได้ไอ้ขันเนี่ยมันปรุงแต่งไม่ได้มันไม่กระดุกกระดิกก็ไม่ได้กี้ก็ไม่ได้เลยอย่าพยายามไปทำใจให้มันว่างๆนิ่งๆสงบว่างๆเบาๆสบายโปร่งโล่งเบาสบายเลยอันนั้นมันเป็นเด็กที่มาเกิดในขันเพราะมันมีกิริยาอาการได้เกิดดับได้กระดุกกระดิกยุ่งกิ๊กได้เอาอาการมาบอกได้ว่ามันเป็นอย่างไรอันนั้นมันเป็นเด็กที่มาเกิดในขันไม่ใช่ขันหรือมันลูกให้เห็นว่าเด็กเป็นเด็กขันเป็นขันขันหรือมันลูกเป็นขันหรือมันลูกมันคนละอันกันใจอ่ะมันเหมือนคันหรือมันลูกตัวในความคิดถึงตอนปรุงแต่งอารมณ์ทุกปัจจัยกระดาษมันคือเด็กที่มาเกิดในคัน
อุ้ยแต่เวลาปฏิบัติมันมั่วมากเลยวะมั่วพยายามจะเอาเด็กในเด็กน่ะไปเป็นคันแล้วพยายามปฏิบัติให้เด็กอ่ะเป็นคันหรือมันลูกอยู่นั่นแหละพยายามไปให้รู้มันว่างๆรู้มันสบายๆรู้เบาๆรู้ไอ้อย่างนั้นน่ะทุกปัจจุบันที่ไปปรุงแต่งรู้แบบนั้นน่ะมันเป็นเด็กในครรภ์เด็กเพิ่งเกิดในครรภ์แล้วคลอดออกไปมันจะปรุงยังไงก็ปรุงอยู่ในใจอ่ะมันไม่ใช่ใจธรรมะมันง่ายแล้วตรงไปตรงมาขนาดนี้เลยแต่พวกเราปฏิบัติมันไม่ตรงไปตรงมาเลยเข้าใจป่ะเอ๊เราเห็นแล้วโยมมาตั้งแต่วันแรกแล้วมันหมกมุ่นโยมเนี่ยมีแต่หมกมุ่นแต่โยมไม่รู้ว่าเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่ในใจใจได้แต่รู้ว่ามันคิดหมกมุ่นหมกมุ่นคุณคิดแต่เราว่าไม่มีตัวเราไปหมกมุ่นกับมันได้แต่รู้คือเรียนหลวงตาอย่างนี้ครับว่าอย่างเมื่อวานที่หลวงตาตอนเมื่อวานนะที่หลวงตาให้คำแนะนำวิธีการเดินจงกรมก็ตอนที่เราเดินไปเนี่ยใจเราจะคิดถึงอะไรก็แล้วแต่เผลอหลุดไปทันทีที่รู้ตัวสติดึงกลับมาได้เนี่ยก็ให้กลับมารู้ลมหรือว่ารู้ว่าเท้ากำลังเหยียบย่างก็พยายามฝึกแบบนี้ตอนนี้ทำอยู่แค่พยายามรับรู้ว่าใจเผลอหลุดแล้วก็แค่ว่าให้วิธีมองให้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังก้าวเดินตอนที่ทำอยู่ตอนนี้ทำแบบนี้ไม่แน่ใจว่าที่ผมพูดนี้ถูกต้องไหมครับไอ้ที่ท่านพูดแบบนี้ดีมากเลยเพราะว่าหลายคนก็ปฏิบัติอย่างท่านถูกไหมท่านฟังให้ดีนะหลายคนก็ปฏิบัติจากท่านหลายคนที่ปฏิบัติอยู่ฟังเมื่อคืนเนี่ยไปเดินจงกรมกันตอนเนี้ยหลวงตาบอกว่าที่พระสูตรอ่ะข้อหนึ่งถ้าไม่ส่งจิตออกข้างนอกข้อสองไม่ส่งจิตเข้าในข้อสามเนี่ยไม่ยึดบ้านถือบ้านก็จะนิพพานใช่ไหมตอนนี้ก็เวลาฝึกพยายามไม่ให้ส่งข้างนอกไม่ให้ส่งเข้าในก่อนแล้วก็จะฝึกพยายามไม่ยึดบ้านถือบ้านเนี่ยหลวงตาก็บอกว่ามันก็เมื่อคนอื่นเขาหลับนอนหมดแล้วเนี่ยเราก็สำรวมทั้ง5ประตูประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกาย5ประตูภายนอกอย่าเอากิเลสมาล่ออย่าดูดังฟังเพลงเล่นแชทในไลน์เล่นโทรศัพท์มือถือเดียวเลยเหลือที่ประตูใจคือไอ้ประตู5ประตูภายนอกอ่ะอย่าเอากิเลสมาล่ออย่าโทรศัพท์มาถือเอามาคุยอย่าไปหาเพื่อนคุยแล้วก็เดินไปเดินมาเพื่อไปเต้นได้ไม่หลับเนี่ยแล้วก็บรรยากาศกลางคืนมันก็เงียบสงบดีที่เนี่ยก็เดินไปเดินมานะแล้วก็อย่าพยายามไปทำอะไรให้เป็นอะไรคืออย่าไปทำอะไรเพื่อให้ตัวเราเนี่ยจะไปได้อะไรไปเป็นอะไรไปสำเร็จอะไรเนี่ยอย่าไปทำพยายามทำโดยมีอวิชชาตัณหาอุปทานเนี่ยก็เดี๋ยวมันก็จะหลงไปคิดปรุงแต่งหลงไปคิดปรุงแต่งก็หรือหลงพยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรก็รู้ต้นฐานแล้วเลิกซะล้มกระดานซะเดี๋ยวก็เพราะมันไม่ประตูเดียวประตูใจอ่ะมันก็ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับประตูอื่นแล้วเพราะว่ามันไม่มีกิเลสภายนอกอ่ะมันมีแต่กิเลสภายในเดี๋ยวก็มันก็เอาเรื่องอะไรมาคิดติดต่อปรุงแต่งตามสัญญาไงมันก็คิดไปตามสัญญาเดี๋ยวก็เอาสัญญาอะไรมาคิดติดต่อปรุงแต่งแล้วหลงไปอ่ะมันจะหลงไปก่อนหลงไปคิดติดต่อปรุงแต่งก็รู้ทันแล้วเลิกซะหลงไปคิดติดต่อปรุงแต่งรู้ทันแล้วเลิกซะแล้วก็ไอ้เนี่ยคือฝ่ายที่คิดติดต่อปรุงแต่งเนี่ยคือพอมันหลงไปคิดติดต่อปรุงแต่งโดยเราขาดสติมันหลงไปแล้วเราไม่ต้องกังวลว่ามันหลงแล้วเราก็คอยรู้ตัวทันรู้ตัวทันรู้ตัวทันจนกระทั่งเราก็ไม่ต้องไปกังวลมันไม่ต้องไปไล่เหรอไม่ต้องไปฝึกไล่ความคิดไล่รู้ความคิดว่าเอ้ยมันยาวอีกแล้วมันคิดยาวอีกแล้วมันคิดยาวอีกแล้วอะไรเงี้ยเครียดมากเลยไม่ใช่งั้นคือฝึกคล้ายๆทวนกระแสของความคิดเข้ามาหาต้นจิตต้นความคิดต้นจิตว่ามันเนี่ยคิดขึ้นมาจากไหนอะไอ้ความคิดและอารมณ์เนี่ยทุกอย่างเนี่ยที่มันมาคิดติดต่อปรุงแต่งในจะมันต้องมันคิดติดต่อปรุงแต่งที่ใจทวนกระแสของความคิดเนี่ยเข้ามาหาต้นมันว่ามันคิดขึ้นมาจากไหนมันจะได้รู้พบใจผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพระนิพพานไม่ใช่ว่าไอ้คิดแล้วคิดยาวแล้วโมโหจริงๆทำไมคิดทั้งวันวะเนี่ยก็อึดอัดสุดท้ายก็ไปบริกรรมเพ่งอัดมันไม่ให้มันคิดพุทโธ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 ตาเป่งเพื่อไม่ให้มันคิดเพราะว่าไปโทษว่าความคิดเนี่ยเป็นเหตุให้เราทุกข์ความคิดมันไม่ได้เหตุเป็นเหตุให้เราทุกข์หรอกแต่มันมีตัวเราตกหลงติดไปกับความคิดมันจึงทำให้เป็นทุกข์จะพังความคิดแต่มันไม่ได้เป็นทุกข์หรอกเนี่ยก็นั่งคิดพูดคุยกันเป็นทุกข์อะไรเราพังความคิดมันได้เป็นทุกข์แต่ความมีเราหลงติดไปกับความคิดจะไม่เป็นทุกข์วิธีที่จะไม่มีตัวเราหลงติดไปกับความคิดมันก็สาว
ทวนกระแสของความคิดเข้ามาหาว่าไอ้ความคิดและอารมณ์ทุกปัจจัยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกปัจจัยขณะเนี่ยแล้วมีหรือว่าคิดตึกตองปรุงแต่งทำไมคำสุดท้ายลุงตาใช้คำว่าปรุงแต่งคำว่าปรุงแต่งเนี่ยมันรวบยอดหมดเลยว่าพยายามมีความพยายามในกรณีต่างๆพยายามรู้พยายามเห็นพยายามรู้ละปล่อยวางพยายามจะรู้เท่าทันความคิดพยายามที่จะเพ่งพยายามที่จะดิ้นรนทุกข์ค้นคว้าพยายามจะทำให้นิพพานไม่ความพยายามอะไรในรวมในปรุงแต่งหมดคิดตึกตองปรุงแต่งนี่มีคนก็จับลองลุงตาว่าเฮ้ยธรรมะลุงตามีอะไรคิดตึกตองปรุงแต่งเออตอนนี้ก็เราก็เห็นความปรุงแต่งเนี่ยเราไม่ต้องไปพยายามไล่ดับความปรุงแต่งไม่ต้องไปไล่รู้ความคิดหมกมุ่นเข้าไปในความคิดหรอกก็ค่อยๆทวนกระแสเข้ามาของความคิดติดต่อปรุงแต่งเนี่ยทวนกระแสไปว่ามันเกิดที่ไหนเห็นที่เกิดของมันมันไม่ได้เกิดท้องฟ้ามันเกิดใต้ดินหรอกมันก็ต้องเกิดที่ใจและดับที่ใจเออเกิดที่ใจดับที่ใจทวนกระแสเข้ามาเลยเห็นว่าโอ้มันเกิดที่ใจดับที่ใจคือมันเกิดมาจากความไม่มีคือมันไม่ได้มีความคิดอันนั้นมาก่อนไม่ได้มีความปรุงแต่งอย่างนั้นมาก่อนแล้วก็คิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ดับหายไปแล้วก็คิดใหม่มีพฤติกรรมทางจิตอย่างนั้นใหม่เดี๋ยวก็คิดใหม่มีพฤติกรรมทางจิตอย่างนั้นใหม่อ๋อมันก่อนมีมันก็ไม่มีความคิดอย่างนั้นไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกหรือคิดอารมณ์อย่างนั้นก่อนทุกข์ก็ไม่มีความทุกข์อย่างนั้นก่อนดีใจก่อนเสียใจก็ไม่มีความดีใจเสียใจอย่างนั้นโอ้ทุกกิริยาอาการที่มันกระดุกกระดิกได้มันเอามาบอกได้ว่ามีอาการอย่างไรก็ตามก่อนมีมันก็ไม่มีมีแล้วก็ดับกลับคือไปสู่ความไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาใหม่แล้วก็ดับกลับคือไปสู่ความไม่มีโอ้มันเป็นอย่างนี้เองก็เลยเห็นว่าที่เกิดที่ดับมันก็คือใจเราจึงรู้ว่าใจมันเป็นยังไงคือใจมันเป็นความไม่มีอะไรเลยเมื่อพบใจแล้วพบธรรมถึงใจแล้วถึงนิพพานเนี่ยตอนนี้ท่านปฏิบัติมันก็ผิดพลาดพอไปปฏิบัติมันก็มันไปตามความคิดซะมันไปไล่ดูความคิดไปหลงไปตามความคิดมันไม่ได้ทวนกระแสเข้ามาสังเกตเห็นว่ามันออกมาจากไหนว่ามันออกมาจากไหนเห็นที่เกิดของความคิดและอารมณ์ทุกปัจจัยขณะมันเกิดมาจากไหนแล้วมันดับหายไปที่ไหนมันเกิดที่ไหนแล้วก็ได้จะพบใจพบธรรมถึงใจถึงนิพพานแต่ท่านไปไล่ความคิดซะคิดนู่นคิดนี่คิดนี่ได้เราเห็นแล้วท่านหมกมุ่นคุณคิดหมกมุ่นอยู่เข้าใจไหมเนี่ยครับครับก็เดี๋ยวอันนี้ผมว่าผมคงต้องไปฝึกซ้อมเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าอย่างที่หลวงตาแนะนำก็คือถ้าหลงความคิดไปก็ปล่อยไปตามนั้นเพียงแต่ว่าให้ทวนกระแสหรือว่าฉุกคิดขึ้นมาในว่าเรามาอยู่กับปัจจุบันขณะถูกไหมครับว่าให้รู้ตัวแค่นั้นเองว่าก็คือว่าทำไมมันจะมีไอ้ไฟล์ที่ว่าไฟล์เสียงที่ส่งไปหลายไฟล์เซตศูนย์เนี่ยคุณไม่เข้าใจคือทำไมต้องล้มกระดานก่อนทุกครั้งที่หลงคิดไปแล้วยาวๆเนี่ยก็ล้มกระดานก่อนต้องเริ่มไม่กว่ายาวต่อเนื่องไปเรื่อยเลิกเอาใหม่ใหม่แล้วก็เดี๋ยวมันจะสังเกตเห็นว่ามันเริ่มต้นมาจากไหนคือมันไม่ทันแล้วมันไม่ทันตอนมันเริ่มต้นไงก็ได้สังเกตเห็นว่ามันเริ่มต้นมาจากไหนพอไปยาวๆแล้วไม่ต้องไปโกรธมันโมโหมันหรอกความคิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยคือมันยาวๆไปแล้วเราก็เลิกซะเลิกคือล้มกระดานเหมือนเด็กเล่นเกมเขาเล่นหมากรุกหมากฮอสอ่ะเวลาพอจะเลิกเล่นเลยล้มกระดานก็เลิกซะก่อนเอาใหม่เดี๋ยวมันก็เอาอีกแล้วหลงคิดไปอีกแล้วเราก็เลิกจะได้เห็นว่ามันเริ่มต้นมาจากไหนจะได้เห็นว่ามันเริ่มต้นมาจากใจแล้วก็ดับไปที่ใจมันเกิดที่ใจและดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจก็จะพบใจได้เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ล้มกระดานเนี่ยไม่ใช่ว่าหลายคนฟังแล้วก็ใจผิดคือพอมันหลวงตาเข้าใจว่าบอกว่าให้เซตซีโร่ดังนั้นเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วฟาหลวงตาเข้าใจแล้วเซตซีโร่คือไม่ต้องไปกับความคิดอารมณ์ไม่ต้องอะไรเลยอยู่ที่ศูนย์เลยว่างเปล่าอยู่ที่เซตซีโร่ศูนย์อยู่กับศูนย์ว่างเปล่าสุญญตาว่างแล้วแล้วก็มาแล้วหลังไมค์เข้ามาลูกตาอาจารย์ดูหน่อยที่ว่างหรือยังเนี่ยว่างหรือยังเซตซีโร่ว่างหรือยังโอ้ยมันเข้าใจผิดคือมันไปจับตรงว่างไปเลยเขาให้เห็นต้นมันว่าต้นมันเกิดที่ไหนระดับไปที่ไหนอ๋อใจมันเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้ให้ไปยึดใจได้แต่ว่าอ๋อมันรู้อะไรก็รู้ออกมาจากใจว่าเออต่อไปอ่ะมันคิดปรุงแต่งมันมีอะไรก็ได้ใจก็ได้แต่รู้มันไม่หลงไปตามความคิดเป็นใจที่ได้แต่รู้ไม่ใช่ว่าไปจับเอาตรงว่างพบใจเพื่อให้เป็นใจอ่ะที่ได้แต่รู้แต่นี่เล่นไปจับความว่างเลยไม่เป็นรู้เลย
อันนี้ไปจับความว่ามันคือเอาตัวเราเนี่ยยึดถือตัวเราเป็นขันห้าเนี่ยยึดขันห้าเป็นตัวเราแล้วเป็นจิตอวิชชาไปยึดขันห้าเป็นตัวเราแล้วเอาตัวเราไปรู้ความว่างอันนี้มันคนละเรื่องเลยมันกลับด้านเลยกับหัวกับหางปฏิบัติมันเอาตัวเราไปดูความว่างไว้แล้วก็ถึงความว่างหรือยังถึงความว่างยังแล้วก็มาให้ดูอันนั้นเนี่ยมันเอาตัวเราเนี่ยไปดูความว่างมันไม่ใช่เห็นว่ารู้ว่าความคิดถึงตอนปรุงแต่งทุกปัจจุบันเนี่ยมันรู้ออกมาจากใจว่าเออมันก็เกิดที่ใจดับที่ใจเนี่ยใจมันไม่ได้หลงตามความคิดถึงตอนปรุงแต่งหรอกก็ปล่อยให้ความคิดถึงตอนปรุงแต่งเนี่ยหรือความคิดและอารมณ์เนี่ยมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเออมันเกิดเองดับเองส่วนใจอ่ะมันไม่เกิดไปดับไปตามความคิดถึงตอนปรุงแต่งมันรู้ความจริงแบบนี้แค่นั้นแหละมันไม่ใช่ว่าโอ้ยเข้าใจผิดว่าเออถ้าอย่างนั้นเหรอมันเซติโลคือมันว่างแล้วเอาตัวเราไปจับคงความว่างเนี่ยแล้วหลวงตาเห็นเขาสอนในทีวีด้วยนะเนี่ยที่เขาอ้างคำสอนพระเจ้าแล้วก็สอนในทีวีออกทีวีโดยหลวงตาเห็นเขาสอนแล้วโอ้ยตายก็ถามว่าจะนิพพานตรงไหนแต่ก็บอกว่าให้คอยจับช่องว่างระหว่างจิตดวงแรกดับไปก่อนที่เกิดจิตวิญญาณดวงที่สองเนี่ยจิตวิญญาณดวงแรกดับไปก่อนจิตวิญญาณดวงที่สองมันมีช่องว่างอยู่ถ้าจับช่องว่างตรงนี้ได้ก็จะนิพพานโอ้ยตายแบบนี้อย่างนี้มันยึดถือเต็มเต็มเลยเข้าใจยังว่ามันจะปฏิบัติยังไงเนาะครับก็เดี๋ยวต้องให้ผมไปซักซ้อมดูครับเออต้องไปซ้อมมาอย่างหนักนะครับอย่าอ่อนซ้อมไปหน่อยอะไรเพลงของสามารถพยัคฆ์อรุณอ่อนซ้อมไปหน่อยอ่อนซ้อมไปหน่อยพอขึ้นเวทีจริงอ่ะโดนในกิเลสและความทุกข์มันต่อยล่วงเวทีเลยขอบคุณครับหลวงตาครับ